วัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS เมื่อเราพูดเรื่องหนังสือการ์ตูนเล่มละบาทก็มีความน่าสนใจนะคะวันนี้ค่ะรายการหลบมุมอ่านจะนำเสนอการ์ตูนเล่มละบาทซึ่งมีทั้งการ์ตูนที่เกี่ยวกับชีวิตของผู้คนแล้วก็การ์ตูนผีเล่มละบาทด้วยนะคะการ์ตูนเล่มละบาทถือได้ว่าเป็นงานเขียนเป็นหนังสือแล้วก็เป็นภาพวาดที่สะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนความเชื่อศาสนาพิธีกรรมของชาวบ้านสภาพบ้านเมืองที่ปรากฏในฉากภาพวาดต่างๆที่ปรากฏรวมถึงการบรรยายแล้วก็อาชีพนะคะที่สะท้อนให้เห็นแง่มุมในด้านของเศรษฐกิจการทำมาหากินของผู้คนในยุคนั้นความเป็นชนบทความเป็นเมืองแล้วก็วัฒนธรรมทางสังคมที่เป็นหนึ่งอัตลักษณ์ของคนไทยที่ปรากฏผ่านตัวละครด้วยเช่นเดียวกันสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ปรากฏในการ์ตูนเล่มละบาทและการ์ตูนผีเล่มละบาทนั่นก็คือคติสอนใจที่จะมีสอดแทรกเอาไว้ภายในหนังสือเล่มนั้นๆนอกจากนี้เรายังเห็นในเรื่องของมิติทางด้านประวัติศาสตร์แล้วก็วิวัฒนาการของสื่อสิ่งพิมพ์เราจะเห็นว่ายอดพิมพ์ของการ์ตูนเล่มละบาทนะคะจำนวนพิมพ์ไม่น้อยเลยย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยยอดพิมพ์เนี่ยเป็นจำนวนหลักแสนหลักหมื่นแล้วก็ขายหมดเราจะเห็นการเติบโตของสำนักพิมพ์ที่มันเกิดขึ้นมาในช่วงเวลานั้นแล้วก็ยังเกิดอาชีพของนักเขียนการ์ตูนเล่มละบาทแล้วก็นักวาดบางคนก็ควบทั้งสองตำแหน่งเลยนั่นก็คือเป็นทั้งนักเขียนแล้วก็นักวาดรวมถึงได้เห็นกลุ่มคนอ่านที่มันหลากหลายหนังสือแบบนี้ล่ะค่ะมีความทำให้เรารู้สึกว่ามันเข้าถึงง่ายแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าเอ่ยตามร้านเสริมสวยก็สามารถที่จะพบหนังสือเล่มละบาทเนี่ยวางอยู่เพื่อจะให้บริการกับเราอย่างเราเข้าไปในร้านตัดผมร้านเสริมสวยจะมีการ์ตูนเล่มละบาทแบบนี้วางไว้ให้พวกเราได้หยิบอ่านกันหรือพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ภายในตลาดเองระหว่างที่ทำมาค้าขายช่วงที่มีช่วงเบรกช่วงพักนะคะสามารถที่จะอ่านได้เพราะว่าใช้เวลาในการอ่านไม่ได้นานเลยอันนี้คือกลุ่มคนไม่ใช่แค่กลุ่มเฉพาะที่เราเห็นแค่นี้กลุ่มคนที่เขามีความสนใจมากไปกว่านั้นก็มีเช่นเดียวกันเช่นในเชิงของด้านของการศึกษาทางด้านวัฒนธรรมแล้วก็ในเรื่องของประวัติศาสตร์นะคะของประเทศไทยก็สามารถจะศึกษาได้จากเรื่องราวเหล่านี้ได้วันนี้ดิฉันจะคุยกับคุณอรรถกฤตจินมหันต์หรือว่าป๋าเอ็กซ์ซึ่งเป็นนักอ่านแล้วก็นักสะสมการ์ตูนเล่มละบาทจะมาร่วมพูดคุยในรายการหลบมุมอ่านในวันนี้ด้วยกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะจากที่ได้พบกับป๋าเอ็กนะคะดิฉันขอเรียกว่าป๋าเอ็กนะคะในงานที่ Old Town Gallery ซึ่งมีงานเกี่ยวกับนิทรรศการการ์ตูนเล่มละบาทนะคะแต่ทำในรูปแบบที่เป็นคนอีกรุ่นทำงานร่วมกับนักวาดแล้วก็นักสะสมรวมถึงผู้ที่สนใจในหนังสือการ์ตูนเล่มละบาทเรามาคุยกันก่อนค่ะว่าทำไมถึงสนใจแล้วก็ชอบอ่านการ์ตูนเล่มละบาทเนี่ยตัวเองเริ่มตอนไหนที่มีความรู้สึกว่าเอ้ยมันตื่นเต้นเราอยากจะดูอยากจะอ่านหนังสือแบบนี้ที่สนใจเล่มละบาทใช่ไหมฮะจริงๆแล้วผมก็อ่านมาตั้งแต่ตอนเด็กแล้วนะครับตอนช่วงเด็กๆก็ยุคตอนนั้นการ์ตูนเล่มละบาทที่มีให้อ่านแล้วผมก็อ่านก็น่าจะประมาณปี2519ประมาณ2520ช่วงนั้นบูมการ์ตูนเล่มละบาทมากนะครับตอนที่อ่านก็คือส่วนมากก็อาศัยเวลาตอนที่เราซื้อตอนเรานั่งรถโดยสารเดินทางไปต่างจังหวัดคือบ้านผมอยู่นครสวรรค์เวลาไปต่างจังหวัดไปชุมแสงไปอะไรเงี้ยผมก็จะมีรถส้มผมก็จะซื้อหนังสือพวกนี้ระหว่างไอ้ที่ท่ารถมาอ่าน1เล่ม2เล่มเสร็จแล้วเราก็เอาไปอ่านบนรถระหว่างเดินทางเพราะใช้เวลาเดินทางประมาณ 1-2 ชั่วโมงฮะเราก็จะอ่านเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะมีแนวอิตาลีจักรๆวงๆผีๆสังสางก็คือเราก็ชอบอ่านมาตั้งแต่เด็กแล้วตอนนั้นนะตอนที่เราอ่านนอกจากจะเป็นเรื่องของการค่าเวลาแล้วก็อยู่ในระหว่างการเดินทางเนื่องจากหนังสือมันมีจำนวนหน้าไม่ได้เยอะ16แผ่นใช่16หน้าตอนนั้นเรารู้สึกดื่มด่ำยังไงบรรยากาศของความเป็นเด็กตอนนั้นระหว่างที่เดินทางตอนนั้นตอนเด็กๆ ก็คือเหมือนกับว่าพ่อแม่ก็สนับสนุนให้อ่านเลยเพราะว่ามันก็เหมือนกับว่าคืออ่านหนังสือบางทีมันจะเข้าใจยากอ่านนิทานมันคือเป็นตัวหนังสือแต่พออันนี้มันคือเหมือนนิยายภาพเราได้อ่านตัวหนังสือด้วยแล้วเราก็ได้เห็นภาพวาดด้วยประกอบมันทำให้เราสามารถเข้าใจเนื้อหาได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็เหมือนจะเป็นการฝึกทักษะการอ่านได้เหมือนหนังสือนอกเวลางั้นนะฮะพ่อแม่ก็เลยบอกว่าก็ฝึกอ่านไปสิก็บางทีมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกนิทาน
นิทานอีสปอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีภาพประกอบฮะแล้วก็สามารถอ่านเนื้อเรื่องได้ด้วยเห็นภาพด้วยแล้วก็ได้ฝึกเทคนิคการอ่านด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนก็ซื้อมาเรื่อยๆก็ไม่แพงฮะบาทนึงก็อ่านอยู่บนรถแล้วก็อ่านไปเรื่อยแล้วเนื่องจากที่บอกว่ามีเล่มมันมีแค่16แผ่นเนื่องจากเขาอยากขายได้ในราคา1บาทมันก็เลยมีประมาณ16หน้าเนี่ยมันก็อ่านปุ๊บพอมันถูกจำกัดด้วย16แผ่นเนี่ยนักเขียนก็เลยต้องเขียนแบบกระชับก็คือเริ่มเรื่องปูเรื่องเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแค่1แผ่น2แผ่นเดินเรื่องพอเดินเรื่องไปเดินมาก็คือพอจบหน้า14 15ใกล้จบแล้วเขาต้องสรุปละสรุปให้มันจบเพราะฉะนั้นมันก็เลยใช้เวลาสั้นนะครับก็คือแค่16แผ่นจบนับได้ว่าการ์ตูนเล่มระบาดที่ป่าเอกได้อ่านนะคะเป็นการฝึกในเรื่องของการอ่านด้วยให้รักการอ่านแล้ววิธีการที่นักเขียนแล้วก็นักวาดเขาทำให้เรื่องมันมีความกระชับเดินเรื่องเร็วแล้วก็สรุปให้กับเราเลยตอนนั้นพอเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้แง่คิดอะไรเพิ่มเติมไหมกับชีวิตเรานอกจากเอ้ยในวัยเด็กมันมีความสนุกแหละอย่างนึงแต่ชอบมากๆเลยคือคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนให้อ่านด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะมีหลายๆครอบครัวมองว่าเอ้ยไม่ต้องอ่านหรอกการ์ตูนแต่ในเรื่องของการอ่านเนี่ยการปูพื้นฐานอย่างไรก็แล้วแต่อ่านจากสื่อแบบไหนก็ได้ทั้งนั้นนะคะในเรื่องของการปูพื้นฐานนะคะก็ในเรื่องอ่ะคือถ้าเป็นแนวนิทานอีสปคติสอนใจพวกเนี้ยการ์ตูนระบาดเกือบทุกเรื่องทุกหัวเลยเขาจะเหมือนอธิบายว่าที่มาที่ไปแล้วสุดท้ายเขาจะมีตอนจบเขาก็จะสอนว่าทำดีได้ดีนะเห็นไหมคนทำไม่ดีจะต้องถูกลงโทษนะครับโดยเฉพาะตอนนั้นผมอ่านก็คือชอบของคุณแมวเหมียวเนี่ยแกก็จะมีคติสอนใจทุกเรื่องฮะตอนจบจะต้องเป็นอย่างไรนะครับตอนเริ่มเรื่องใครทำดีก็จะได้ดีตอบแทนเหมือนเจ้าหญิงเจ้าชายฮะออกมาเจอโชคเจอนู่นแล้วทำดีไปเจอพบเจ้าหญิงก็คือได้แต่งงานกันอย่างมีความสุขอะไรเงี้ยประมาณนี้ฮะมันก็คือมันจะมีคติสอนใจอยู่ในนั้นอยู่แล้วสูตรสำเร็จตรงนี้นับได้ว่าเป็นสิ่งที่สร้างความนิยมให้กับการ์ตูนเล่มระบาดด้วยไหมในความคิดของป่าเอกเองก็ผมว่าเยอะแล้วเพราะว่ามันในการ์ตูนเล่มบาปมันก็จะแบ่งเป็นหลายส่วนอย่างที่ผมบอกคือถ้าเป็นแนวเนี้ยพ่อแม่ก็จะสนุนให้อ่านเสร็จแล้วการ์ตูนเล่มบาปเนี่ยมันก็จะมีอีกหลายแนวนอกจากอิตาลีปฏิหารเนี่ยหลังๆเนี่ยเขาก็จะใส่อีกแนวนึงเขาเรียกว่าแนวผีสางๆก็คือเป็นแนวผีเนื่องจากเป็นลักษณะแนวที่ออกว่าคืออ่านแล้วมันจะแบบตื่นเต้นน่าติดตามอะไรเงี้ยแล้วก็คนสนใจเยอะแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกความเชื่ออะไรเงี้ยตอนหลังก็เลยจะว่าเป็นออกไปในแนวผีมาพอมันออกมาเยอะๆเนี่ยคนก็เลยบางทีเขาก็เรียกการ์ตูนเรื่องระบาดว่าการ์ตูนผีไปเลยเพราะมันเยอะมากแสดงว่าพื้นที่ของผีเข้ามาครอบครองเยอะกว่าในเนื้อหาซึ่งเป็นอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ที่เราเคยอ่านตอนช่วงนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะเริ่มมาที่หลังอ่ะเพราะว่าพอมันเริ่มมีแบบการ์ตูนเรื่องระบาดเริ่มมีคนนิยมซื้อไปอ่านแล้วก็พิมพ์จำนวนมากแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มหาคนที่จะมาเขียนแล้วเพราะสำนักพิมพ์เริ่มเห็นช่องทางแล้วมันขายได้สมัยก่อนนิยายภาพมันจะมีเล่มใหญ่คือ3บาท5บาท10บาทแต่พอเล่มระบาดเนี่ยทำให้คนซื้อได้ง่ายเป็นเรื่องง่ายๆเรื่องสั้นๆอย่างเงี้ยพอมันเริ่มมีคนเข้ามาดูในตลาดนี้สำนักพิมพ์เริ่มมาเยอะเลยฮะสำนักพิมพ์ก็มีการ์ตูนละพีทวีปัญญาสำนักพีบางกอกสารอะไรมาเต็มเลยคราวนี้เขาก็เริ่มแล้วเอ๊ะทำไมคนซื้อเยอะเนี่ยเขาจะหานักเขียนที่ไหนสมัยก่อนนักเขียนนะครับนักเขียนดังๆเนี่ยเคยเขียนนิยายภาพพอจะไปเขียนเรื่องระบาดเนี่ยเขาก็เรื่องมันเยอะมากเลยเนื่องจากอาทิตย์นึงผมว่าผมออกมาเป็นประมาณเป็นร้อยเรื่องเลยเขาก็เลยเหมือนกับว่านักเขียนเริ่มไม่พอละก็เริ่มไปดึงนักเขียนจากข้างนอกมาอีกจากนักเขียนที่เขียนประจำนะฮะไปดึงพวกนักเขียนโนเนมนักเขียนพวกเทคนิคที่ทำอยู่ตามมหาลัยพวกนี้ให้มาเขียนเป็นเรื่องสั้นแต่งแล้วส่งมาที่เขาเพื่อจะได้มีเรื่องซัพพอร์ตตลาดที่เขาต้องการในขณะนั้นมันก็เลยมีแบบยอดโรงพิมพ์เกิดขึ้นมาโหฬารผมว่าเป็นร้อยโรงพิมพ์นะเกิดมาเยอะแยะเลยเพื่อจำหน่ายการ์ตูนเล่มระบาดการเติบโตของอุตสาหกรรมการ์ตูนเล่มระบาดก็เรียกว่าอย่างนั้นก็ได้นะในยุคนั้นและมันยังเป็นการสร้างอาชีพเกิดกลุ่มสร้างงานให้กับกลุ่มนักศึกษาคนหรือคนที่มีทักษะนักเขียนหน้าใหม่นักวาดหน้าใหม่เกิดขึ้นด้วยใช่ครับเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยร้อยเรื่องไม่น้อยเลยนะคะณตอนนั้นมันเห็นถึงความเฟื่องฟูจริงๆดิฉันเจอตอนที่ไปงานที่โอทาวแกลเลอรี่ซึ่งทางป่าเอกเองก็จะนำหนังสือสะสมที่เป็นการ์ตูนผีเล่มระบาดนะคะเราเรียกควบกันเป็นอย่างนี้ไปเลยแล้วกันนะคะว่าเป็นการ์ตูนผีเล่มระบาดนะคะแต่ก็จะมีเรื่องอื่นด้วยนั่นคืออิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ปรากฏร่วมด้วยนะคะก็จะมีอย่างสำนักพิมพ์อนวยสารนะคะสำนักพิมพ์สุภาพบักบอกสารรับพีทวีปัญญาเอาเยอะเลยฮะอำนวยสารสามดาวสามดาวส่วนมากจะลงท้ายด้วยสรรสานะเหมือนกับเป็นสำนักพิมพ์อะไรค่ะอย่างสำนักพิมพ์สุภาพนะคะก็จะมีสโลแกนหรือว่าคำขวัญ
ของการ์ตูนเล่มระบาดของเขาที่บอกว่าการ์ตูนดีมีมาตรฐานพรั่งพร้อมคุณภาพส่วนสำนักพิมพ์3ดาวนะคะก็จะบอกว่าการ์ตูนมหาสนุกและทวีปัญญาใช่เขาก็จะมีมอตโต้ค่ะอย่างนครสารเขาบอกการ์ตูนดีอ่านสบายไม่เป็นพิษเป็นภัย อย่างละพีปัญญาถ้าเป็นแนวผีเขาจะเขียนสุดสยองสยองขวัญอะไรเงี้ยเขาก็จะมีโปรยหัวเพื่อให้แบบดึงดูดคนนะบางสำนักพิมพ์ที่ดังๆที่อยากให้คนได้มาเขาก็จะโปรยหัวประเภทในเล่มนี้ของแจกของสะสมอะไรเงี้ยเพื่อดึงดูดให้คนซื้อไงฮะทีนี้จากการที่เราได้เกริ่นกันมาบ้างแล้วนะในเรื่องของการเฝ้าดูการเติบโตของการ์ตูนเล่มระบาดแล้วก็พวกการ์ตูนผีด้วยอย่างเงี้ยนะคะเสน่ห์และความน่านิยมของมันนะคะในยุคต่างๆที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงยุคที่มันไม่มีแล้วหรืออาจจะยังมีอยู่แต่ไม่ได้เยอะเท่าเมื่อก่อนนะคะในมุมมองของป๋าเอ็กในฐานะทั้งเป็นคนอ่านด้วยเป็นทั้งคนที่เริ่มที่จะมาสะสมอยากจะให้ย้อนไปก่อนว่าในช่วงที่เริ่มจะมาสะสมเราเริ่มคิดตอนไหนแล้วก็คือเล่าถึงความเปลี่ยนผ่านที่ตัวเองเห็นนะคะครับคือถ้าตอนสมัยเด็กๆเลยเนี่ยผมเริ่มจากการอ่านเรื่องอะไรก็อ่านง่ายแต่พอมาเริ่มสะสมเนี่ยก็น่าประมาณสักเกือบ20ปีแล้วประมาณปี47 48คือพอเราโตแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้อ่านแล้วพวกนี้เราก็ทิ้งหมดแล้วเพราะมันราคาถูก1บาทก็มีช่วงนึงที่ผมกลับไปต่างจังหวัดก็คือนครสวรรค์ก็ไปเจอไอ้การ์ตูนเล่มระบาดเนี่ยมันอยู่ที่บ้านอยู่เล่มนึงก็คือของระพีการ์ตูนทวีปัญญานี่ฮะผมก็ว่าพอเราเห็นแล้วเรารู้สึกตอนในเด็กเราเคยอ่านนะก็เลยเอากลับมาที่กรุงเทพด้วยก็มานั่งอ่านคราวนี้ตอนที่ผมอ่านเนี่ยผมก็ไปสะดุดเนื้อเรื่องก็คือดูแล้วมันจริงๆแทบจะไม่ค่อยมีอะไรเพราะมันแค่16หน้าสั้นๆจบแต่ที่ไปสะดุดก็คือตัวปกมันเพราะปกเนี่ยมันวิจิตรศิลป์เลยมันคือปกมันวาดสวยมากคือเราเห็นปกเรานึกถึงกับงานศิลปะชิ้นหนึ่งเลยนะว่าโอ้โหศิลปินเขาวาดปกได้ไงสวยขนาดนี้ขายได้ราคา1บาทผมก็เลยไปหาตามตลาดนัดหาไม่เรื่อยปรากฏว่าทําไปทํามามันเยอะมากแหละกลายเป็นว่าผมกลับกลายเป็นชอบปกที่วาดแทนปกที่อยู่บนการ์ตูนระบาดถ้าย้อนไปสมัยก่อนนะฮะที่นักเขียนดังๆที่ผมบอกเคยวาดดังๆแล้วนะเขาก็ไปลุยตลาดของการ์ตูนระบาดเหมือนกันแต่ว่าส่วนมากพวกเนี้ยเขาจะเน้นไปที่วาดปกเหมือนเขาเป็นระดับอาจารย์แล้วเขาจะไม่ไปเขียนเรื่องเล็กๆอย่างเงี้ยนะเขาก็จะเป็นเขียนปกเพราะว่าปกนี่มันจะดึงดูดให้คนซื้อเขาจะเขียนปกแบบอลังการมากอะไรเงี้ยส่วนเนื้อในก็จะเป็นนักเขียนที่ผมบอกว่าบางทีอาจจะเป็นนักศึกษาเป็นอะไรคนนักเขียนใหม่โนเนมาเขียนเป็นเนื้อเรื่องแต่นักเขียนดังๆส่วนมากก็จะมาเขียนปกเพราะปกก็จะได้ราคาดีแล้วปกสวยวันเราซื้อปกอย่างสวยแล้วก็ชอบปกพอผมเริ่มเริ่มเก็บมาเรื่อยๆเนี่ยผมก็เห็นว่าเฮ้ยปกจริงๆมันสวยมากเลยมันเหมือนการสะสมงานศิลปะประเภทหนึ่งอะฮะปกอย่างปกของอาจารย์จุกเปี้ยวสกุลอย่างเงี้ยแบบโหของพี่ชาตรีสังวรศิลป์ของพี่วินิจของอาจารย์นอมของอะไรแต่ละท่านเนี่ยมันมีเรื่องราวไงคือเรามองเห็นปกเราจะนึกถึงหนังโปสเตอร์หนังเวลาเราจะเข้าไปดูหนังอะเขาจะโปรยปกก่อนในปกมันก็จะมีเนื้อเรื่องรายละเอียดที่จะอยู่ในเรื่องนะฮะแต่ว่าเขาจะทำแบบอย่างสวยเลยมันทำให้เราหมดเอ๊ะปกมันสวยมาแล้วมันน่าอ่านน่าหยิบอ่านน่าที่จะเปิดเข้าไปอ่านผมก็เลยเก็บมาเรื่อยๆก็ไม่น่าเชื่อเก็บมาจากหลักสิบหลักร้อยเนี่ยตอนนี้ผมล่อไป 4-5 หมื่นเล่มแล้วคือเนื่องจากชอบปกนี่แหละถือว่าไม่น้อยเลยนะคะ 4-5 หมื่นเล่มนะคะอาจจะสะสมไปเรื่อยๆอาจจะถึงหลักแสนก็เป็นได้คือสมัยก่อนมันยังพอมันไม่มีช่องทางขายเพราะคนก็ทิ้งหมดแล้วฮะตอนนั้นก็คือได้จากของเก็บที่อยู่ตามบ้านหรือตามตลาดนัดคือพอเรารู้พอทางบ้านรู้ว่าเราชอบแบบเนี้ยเขาก็จะดูให้เวลามีตลาดนัดสั่งว่าถ้าเกิดมีใครมาขายเก็บไปหน่อยเวลาได้มามันจะได้มาเป็นหลังๆนะฮะเพราะว่าเวลาเขามาขายเนี่ยหนังสือเล่มระบาดเนื่องจากมันเล่มบางเวลาเขาขายก็ขายโล่งไงเวลาผมได้มาผมก็ได้ทีละพันเล่ม2,000เล่มอ่ะก็คือสมัยก่อนมันก็ตามตลาดนัดน่ะการ์ตูนระบาดมันจะขายถูกการ์ตูนพวกนี้ส่วนมากก็จะขายครึ่งราคากันคือถ้า1บาทอ่ะเขาก็จะขาย50ตังค์ปก5บาทก็จะขาย2,550เวลาเราไปเจอแล้วก็บอกเขาว่าเอ๊ะเก็บให้หน่อยผมก็จะได้มาทีละพันเล่ม2,000เล่มอะไรเงี้ยก็เก็บมาเรื่อยๆก็เลยเยอะมากแล้วเราก็มานั่งวิเคราะห์ช่วงแรกตอนที่เก็บแรกผมอ่านทุกเล่มเลยนะคือมันมาหลัก10หลัก20หลัก100แล้วก็อ่านเรื่อยๆกำลังจะถามพอเราตอนแรกเราเริ่มจากการเป็นนักอ่านใช่ไหมทีนี้ใช่ครับเราก็เริ่มรู้สึกว่าปกสวยเราอยากจะเก็บเหมือนโปสเตอร์หนังใบปิดหนังใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีคุณค่าในแง่ของเชิงที่ว่าศิลปินคนที่วาดด้วยใช่พอเราต้องมาอ่านในฐานะการเป็นนักสะสม
เราสนุกแบบตอนที่เราเป็นเด็กๆไหมเราเห็นคุณค่าอะไรอยู่ตรงนั้นในตัวผลงานแน่นอนล่ะในเรื่องของการวาดภาพภาพปกเนี่ยมีคุณค่าทีนี้ในตัวของเนื้อเรื่องที่มันก็ยังเป็นลักษณะแบบเดิมๆเรายังรู้สึกว่าทำไมตัวเรื่องมันถึงต้องเป็นสูตรแบบนี้โดยตลอดมันเป็นเพราะอะไรต่างกับตอนอ่านสมัยเด็กนะตอนสมัยเด็กอ่านผ่านๆไงฮะอ่านแล้วก็สนุกกับมันแค่นั้นเองแต่พอเราโตเนี่ยพอเรามาอ่านเนี่ยมันก็ได้อีกความรู้สึกนึงคือมันเหมือนเราย้อนอดีตไปยังยุคที่เราเป็นเด็กเพราะการ์ตูนเรื่องระบาดมันก็คือมันก็จะกล่าวถึงยุคเมื่อสมัยนั้น20 24 25ไปถึงประมาณ30อะไรเงี้ยคือพอเราเปิดอ่านเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของบรรยากาศในสมัยนั้นเช่นเป็นบ้านในชนบทมีบันไดขึ้นบ้านซึ่งบันไดขึ้นบ้านก็จะมีอ่างสำหรับล้างเท้าขึ้นบ้านแล้วมีป่าไม้ไผ่มีป่าช้าแล้วก็มีชาวบ้านสมัยนั้นมีแม่น้ำลำธารผ่านเรื่องเล่าโบราณคือพอเราอ่านมันจะกลายเป็นว่าเราย้อนยุคไปยังอดีตที่เราเคยเป็นเด็กเคยเห็นภาพตอนนั้นเราก็เออไม่น่าเชื่อเอ๊ะแต่สมัยก่อนมันจะมีแบบนี้ซึ่งถ้าเราลืมไปแล้วฮะพอเรามาอยู่กรุงเทพเนี่ยมันจะมีตึกรามใหญ่โตมโหฬารเนี่ยแต่ในการ์ตูนเล่มระบาดส่วนมากที่เราดูส่วนมากก็จะเป็นบ้านเก่าๆบ้านไม้บ้านแค่ไม้สมัยเก่าๆแล้วก็จากวงมีอิทธิฤทธิ์แล้วก็มีผีแฝงมีเรื่องราวเก่าๆฮะมันเลยกลายเป็นว่าพอเรามาอ่านย้อนหลังเนี่ยมันได้ล้ำลึกไปยังอดีตความทรงจำในวัยเด็กของเราอีกทีนึงค่ะในเชิงของเรื่องของผีอยากจะทราบเหมือนกันมีผีตัวโปรดไหมจากการ์ตูนผีเล่มระบาดที่อ่านกันเองผีเยอะเลยส่วนมากผีที่ชอบตอนนี้ก็คือผมชอบผีกระสือมันแปลกดีผีกระสือก็คือมีหัวผู้หญิงแล้วก็มีลำไส้แล้วก็ลอยไปลอยมาอะไรเงี้ยคือมันเป็นจุดเด่นนะแล้วนั้นก็จะมีผีปอบอีกที่ชอบผีกระหังนี่ก็ชอบคือลักษณะแปลกๆฮะคือปกติผีทั่วไปถ้าเราเคยดูในทีวีในหนังนะก็เหมือนเป็นเอาผ้าขาวมาคลุมพวกนี้ก็เป็นผีแล้วแต่มันไม่เด็ดไม่สะดุดสะดุดก็คือมันต้องเป็นลักษณะผีหน้าตาแปลกๆเช่นผีหน้าตาผู้หญิงแต่มีไส้ลอยไปลอยมาผีกระหังมีปีกบินได้ผีเปรตตัวสูงยาวใหญ่ปากจู๋มือเท่าใบตาลอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นคาแรคเตอร์ของผีซึ่งเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันแปลกขนาดไทยแล้วว่าแปลกเลยอ่ะคนต่างชาติก็มองว่าแปลกใหญ่เพราะบางผีต่างชาติก็เป็นผีแบบเป็นคล้ายๆเป็นศพเดินไปเดินมาเองแต่ผีไทยเรามันแปลกมากแบบพิสดารแปลกอย่างเงี้ยก็เลยชอบแนวนี้ในยุคที่ตอนนี้ก็อาจจะพูดได้ว่าความเฟื่องฟูของตรงเนี้ยมันก็ลดลงไปส่วนตัวของป๋าเอกแล้วมองเห็นปรากฏการณ์นี้อย่างไรบ้างพอมายุคปัจจุบันที่คนไปเล่นมือถือคนจะไม่ค่อยมาอ่านหนังสือขนาดหนังสือพิมพ์ใหญ่ๆยังปิดไปได้เลยหนังสืออะไรต่างๆปิดหมดเลยฮะแต่ว่ามันก็จะมีกลุ่มคนที่เขาก็ยังชอบพวกไอ้พวกงานปกงานเก่าๆที่เขาเก็บสะสมอยู่แต่ตอนนี้เราก็มองว่าก็เด็กรุ่นใหม่เขาก็มาเล่นมือถือแล้วแต่ผมก็พยายามนะก็คืออย่างไรเราก็อยากให้มันยังอยู่อะในวัฒนธรรมการ์ตูนและบาทถึงเด็กคนรุ่นเก่าจะมีคนรุ่นเก่าที่เก็บอยู่และยังอ่านอยู่แต่คนรุ่นใหม่ก็น่าจะได้รับการถ่ายทอดพวกนี้ไปด้วยเพราะนั้นเด็กรุ่นใหม่ซึ่งอ่านจากมือถืออ่านจากแท็บเล็ตอ่านจากในพวกนี้เราก็พยายามเอาพวกนี้ไปใส่อยู่ในช่องทางนั้นด้วยแต่ก่อนยังไม่มี Facebook มันก็เป็นพวกเว็บบอร์ดตัวนี้ผมก็ดูแลไอ้พวกเว็บบอร์ดพวกไอ้เว็บของเล่นของสะสมคือผมเริ่มจากเป็นนักสะสมมาก่อนสะสมของเล่นสะสมหนังสือการ์ตูนสะสมการ์ตูนระบาดอย่างเงี้ยเราก็ถ่ายทอดด้วยการเอาการ์ตูนเล่นระบาดนี่นะฮะผมก็ตอนนั้นก็เปิดเป็นห้องนึงก็คือเป็นห้องการ์ตูนเล่นระบาดแล้วเราก็เอาปกพวกนี้ไปถ่ายรูปแล้วก็ไปแปะในห้องแล้วก็ทำเป็นเรื่องราวว่านี่ของนักเขียนท่านนี้นะของอาจารย์นอมนักเขียนของชาตรีนักเขียนของโต้โกสุมิสัยนักเขียนของคุณพี่อภิชาตินักเขียนก่อนเนี้ยแล้วก็เอามาแปะพอคนรุ่นหลังๆเข้ามาอ่านเฮ้ยมันมีแบบนี้ได้หรอเฮ้ยมันมีแบบนี้ได้หรอรุ่นเก่าก็เห็นเฮ้ยฉันเคยเห็นเล่นเนี้ยมันก็มีแบบการสื่อสารมีโซเชียลคุยกันมันก็เหมือนว่ามันก็ยังไม่หายไปไหนถึงคนจะไม่อ่านแล้วแต่มันยังมีช่องทางอื่นให้มันได้ไปอยู่นะฮะการนำการ์ตูนเล่มระบาดเข้ามาสู่แพลตฟอร์มใหม่ในเรื่องของการสแกนเพื่อจะช่วยในการเผยแพร่ช่องทางหนึ่งให้กับคนอีกรุ่นได้อ่านได้เข้าถึงยังเป็นการเชื่อมการทำงานนะของคนทั้งนักวาดในอดีตใช่ไหมคะนักเขียนการ์ตูนแล้วก็นักสะสมอย่างป๋าเอกเองกลุ่มของคนอีกรุ่นที่เขาใช้เทคโนโลยีของดิจิตอลอะค่ะเข้ามาทำให้เรื่องราวอ่ะมันสนุก
แล้วก็เข้าถึงกลุ่มคนในรูปแบบใหม่ๆอย่างที่ไปดูก็จะเป็นลักษณะแบบ 3D 3มิติ4มิติอันนั้นทำมันแบบ 3D นะคือนอกจาก 3D แบบแมนดวลทั่วไปก็มีนะเนื่องจากผมเป็นนักสะสมเนี่ยเวลาผมมีจัดงานต่างๆตามห้างเงี้ยผมก็จะเอาไปมุมนึงเป็นมุมการ์ตูนระบาดแล้วก็จะมีทำเป็นโต๊ะสำหรับให้คนมานั่งอ่านเวลามีผู้ปกครองพ่อแม่พาเด็กมาก็จะบอกเด็กนี่แหละว่าเนี่ยพ่อแม่เคยอ่านนี่นะการ์ตูนระบาดหน้าตาเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็สามารถสัมผัสได้เลยแต่ตอนที่ทำเป็นแบบ 3D แต่ไม่ที่แปลกอย่างเลยคือผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันคือปกติเราใช้วิธีแค่ถ่ายรูปแล้วก็สแกนธรรมดาเองแต่ว่าตอนนั้นไปจัดงานที่หอศิลป์โอนทาวกันแล้วดีเขาทำเป็น 3D 3มิติขึ้นมาเนี่ยจากกระทรวงเทศบาลเราก็เลยถ้าเราสามารถรวมกับคนรุ่นใหม่ได้เงี้ยเขาจะสามารถทำให้พวกนี้มันถ่ายทอดได้ไปลึกกว่าที่เราคิดอีกในการทำงานร่วมกับคุณโต๊ดโกสุมพิสัยอยากจะให้ทางป่าเอกได้เล่าถึงตรงนี้นะคะเนื่องจากผมเป็นนักสะสมนะก็จะมีพวกรายการมาขอสัมภาษณ์มาถ่ายบ่อยก็ตอนผมเจอแกเมื่อ4ปีที่แล้วก็คือตอนนั้นไปอัดรายการกันแล้วก็เขาก็สัมภาษณ์นักสะสมนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าอยากเจอนักเขียนท่านใดบ้างเขาจะพยายามหามาเพื่อสัมภาษณ์ผมก็บอกหาผมอยากเจอพี่ชาตรีสังวรศิลป์อยากเจอพี่โต๊ดอย่างเงี้ยเขาก็บอกเดี๋ยวเขาหาให้ก็นัดไปเจอสัมภาษณ์กันที่ร้านผมตอนนั้นร้านผมก็อยู่ที่พันธิประตูน้ำก็มาเจอกันเราต่างคนต่างก็ดีใจกันก็คือผมไปนักสะสมได้เจอนักเขียนเราก็รู้สึกปลื้มเราเคยอ่านการ์ตูนแกนะแต่เราได้เจอตัวจริงนะขณะเจอการแกก็บอกเอ้ยก็ไม่น่าเชื่อเลยจะมีคนเก็บสะสมงานของแกเยอะขนาดซึ่งตอนที่ไปวันนั้นผมเขาขนงานของแกมาเป็น 4-500 เล่มอ่ะซึ่งมันเป็นเล่มลำบากซึ่งแกก็ไม่เคยเห็นว่ามันจะมีคนเก็บได้เยอะขนาดนี้ไงเพราะว่าแกยังไม่มีเก็บเลยจากนั้นก็เลยคิดกันว่าถ้าอย่างนั้นถ้าสาสนใจอ่ะมีโอกาสเราไปดูที่บ้านผมหน่อยเนื่องจากว่าช่วงเนี้ยแกตกงานอยู่ก็คือโรงพิมพ์ไม่มีแล้วฮะพอโรงพิมพ์ไม่มีเขาก็ไม่วาดคือนักเขียนรุ่นที่เป็นรุ่นทันสมัยหน่อยเขาก็ไปใช้แท็บเล็ตแล้วก็ไปเขียนงานอื่นแทนไงทำงานโฆษณาทำงานปกอย่างอื่นแทนแต่แกเป็นนักเขียนรุ่นเก่าแกยังเขียนด้วยมือเขียนด้วยพวกกันเขียนด้วยบึกแบบเดิมอย่างเงี้ยอันนั้นแกก็ไม่มีรายได้จากตรงนี้แกก็ต้องหันไปใส่อาศัยทางอื่นเช่นตีกองตามงานบวชอย่างเงี้ยซึ่งแกจะมีได้ตกอาทิตย์นึงประมาณครั้ง2ครั้งเงี้ยนะผมก็ได้เดี๋ยววันไหนว่างผมไปก็ไปดูที่บ้านแกที่สมุทรปราการก็อึ้งกับโต๊ะทำงานแกโต๊ะทำงานก็จะโต๊ะแบบดั้งเดิมมีหมึกเหมือนเดิมมีผู้การเหมือนเดิมแล้วก็คือแกเป็นคนรุ่นเก่าแกก็ไม่เล่นโซเชียลมือถือไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่เล่น Facebook อะไรทุกอย่างไม่เล่นเลยแต่แกก็จะนั่งทำภาพแบบเนี้ยแกก็จะวาดด้วยแล้วก็ทำเป็นงานศิลป์อื่นด้วยเช่นงานเปเปอร์มาเช่ปั้นจากกระดาษจะปั้นไว้เต็มเลยผมเห็นเฮ้ยแกมีศักยภาพสูงมากเลยเพียงแต่แกขาดโอกาสหรือขาดการสนับสนุนเนี่ยผมก็เลยบอกถ้างั้นพี่โต๊ดเดี๋ยวอย่างนี้ละกันมาวาดเรื่องให้ผมสักเรื่องก็ได้ซึ่งแกก็บอกถ้างั้นแกไม่ได้วาดมา2ปีแล้วขอซ้อมมือก่อนผมก็อ่ะถ้างั้นเอาวาดเรื่องที่พี่ถนัดมาเลยแล้วเดี๋ยวผมซื้อเก็บไปเองเพราะเราอยากได้ต้นฉบับแกด้วยก็เลยให้แกวาดเรื่องแรกมาแกก็ขอวาดเรื่องจอมกถาทุดงก่อนเลยซึ่งก็จะมีโชว์อยู่ในงานด้วยครับก็เป็นเล่มบางๆเป็น5ตอนแต่เรื่องของการผจญภัยของการเดินแก้บนของพระเอกอะไรเงี้ยเราก็เลยให้แกวาดไปเรื่อยๆแกก็ตกวาดประมาณ2อาทิตย์ก็ได้1ตอนแกก็วาดมาประมาณ1ตอน2ตอน3ตอนแต่ที่ตอนที่3มันพลิกผันไงคือตอนแรกผมก็กะเก็บไปเรื่อยๆสักเดือนละตอนก็พอช่วยเหลือแกฮะแต่พอตอนที่3พลิกผันก็คือแกดันใส่หน้าผมอ่ะไปเป็นตัวละครหนึ่งในหนังสือการ์ตูนเรื่องจอมกษัตริย์ที่โดงรู้สึกอย่างไรบ้างคะเราก็รู้สึกเฮ้ยการ์ตูนเราชอบอ่านแล้วก็เห็นอะไรไปตั้งเยอะเฮ้ยมีตัวเราไปอยู่ในการ์ตูนระบาดผมบอกเฮ้ยเจ๋งนี่ว่ะพี่ต๊ดเฮ้ยอย่างนี้เดี๋ยวพอจบเรื่องนี้นะเดี๋ยวผมขอแต่งเรื่องเองสักเรื่องนึงแล้วเดี๋ยวพี่ก็วาดเลยแล้วก็เลยไปที่มาพอจบนี้ปุ๊บบอกว่าเดี๋ยวผมขอแต่งเรื่องเองผมก็แต่งเรื่องสั้นๆเป็นเรื่องของหุ่นพลังเวทคือถ้าเห็นในงานก็จะมีเรื่องหุ่นพลังเวทซึ่งออกมา3ภาคแล้วครับเป็นหุ่นพลังเวทก็เป็นเรื่องของที่ผมเปิดร้านอยู่ขายของเล่นของสะสมอะไรเงี้ย uh-huh. แล้วก็มีคนเอาของเก่ามาขายให้เราก็เอาซื้อเก็บไว้ปรากฏว่ากลางคืนเขาทำให้สิ่งของที่อยู่ในร้านผมพวกกระตูและระบาดพวกของเล่นมีชีวิตขึ้นมาเป็นผีหรอกคือก็แต่งเป็นเรื่องราวอย่างเงี้ยแล้วให้แกไปทำเป็นเรื่องแต่ว่าให้เราเป็นตัวเอกแกก็ไปแต่งมาแล้วแกก็ส่งเรื่องมาผมเฮ้ยเจ๋งว่าเราเล่นเป็นพระเอกเองช่วงนั้นเราก็ไม่เป็นไรแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้แจกชาวบ้านนั่นแหละแล้วก็ทำเป็นสุจิบัตรเล็กๆแจกคนมาใครมาซื้อของในร้านใครมาซื้อของก็แจกของที่ลึกอันนี้ไปเป็นสุจิบัตรไปอันนี้พอครบเดือนแกก็บอกว่าก็
หมดอีกแล้วก็คือก็ไม่มีงานทำอีกแล้วก็อยากให้ช่วยให้วาดต่อผมบอกเอาถ้างั้นพี่วาดไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวผมแต่งเรื่องต่ออีกนิดนึงพี่ก็จินตนาการไปเลยเจอผีตัวผีเจอนั่นเจอนี่ไปเรื่อยๆแต่งไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวผมก็ซื้อเดือนละตอนนั่นแหละก็ไล่ไปเรื่อยๆก็ทำไปทำมาก็คือก็ตอนนี้ออกมา2เล่มที่รวมเล่มก็คือ20ตอนขึ้นไปแล้ว20ตอนแล้วก็มีเรื่องภาคใหม่มาอีกก็เรื่องยมทูตพลังเวทก็กลายเป็น3ปีแล้วก็คือวาดกันมาเรื่อยๆก็เลยอยู่กันมาเรื่อยๆนะฮะคราวนี้พอเราเริ่มวาดเรื่อยๆแล้วก็เป็นเรื่องของหนังสือเวลาผมไปออกบูธออกงานผมก็หนังสือบูธไปโชว์ไงพอไปโชว์ปุ๊บเขาก็มองว่าเอ๊ะมีหนังสืออย่างเดียวมันก็โชว์ได้งานหนังสือเราก็เลยมาคุยว่าเอ๊ะไหนๆเรามีเรื่องราวข้างในแล้วพี่โต๊ะปั้นเปเปอร์มาเช่เก่งขนาดเนี้ยทำไมเราไม่เอาตัวละครอยู่ในหนังสือการ์ตูนเราออกมาเป็นเปเปอร์มาเช่มาตั้งมาวางคู่อะไรวะเราไปออกบูธปุ๊บเรามีหนังสือมีตัวละครตัวนี้ผีตัวนี้ออกมาเนี่ยเราก็มีเปเปอร์มาเช่ตั้งอยู่คู่มันจะได้ดูดีไงฮะเวลามีงานมันจะได้ดูแบบครบเวอร์ครบแกก็เลยปั้นมาอ่ะแล้วก็ปั้นมาแล้วก็ซื้อเก็บแล้วก็ปั้นมาแล้วก็ไปตั้งโชว์พอทำไปเรื่อยๆก็มีงานแสดงภาพก็เอาผลงานภาพต้นฉบับมาโชว์ครับแต่ครั้งนี้เราก็เลยนะได้ทั้งหนังสือแล้วก็ได้ชิ้นงานศิลปะด้วยชิ้นงานศิลปะด้วยก่อนจะจบรายการอยากจะฟังทางความเห็นของป่าเอกสักเล็กน้อยนะคะเกี่ยวกับเอกลักษณ์หรือว่าความโดดเด่นในงานของคุณโต๊ดโกสุมพิสัยค่ะครับคือผลงานพี่โต๊ดจะแปลกกว่านักเขียนท่านอื่นนะครับตรงที่ว่าแกจะไม่ใช่เน้นแนวผีอย่างเดียวแกจะมีในเรื่องของมนุษย์ต่างดาวอิทธิฤทธิ์ปฏิหารแล้วก็พวกผีต่างๆอสุรกายแกมันจะแปลกกับชาวบ้านเขาคือปกติเราจะเจอผีทั่วๆไปเนี่ยแต่แกจะกลายเป็นออกเป็นมนุษย์ต่างดาวเป็นเหมือนแอลเลี่ยนอะไรเงี้ยแล้วเป็นตัวแปลกๆมีจานบินมีเป็นลงย้อนระลึกชาติมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เชิงวิทยาศาสตร์คือแกจะมีหลายรูปแบบมากเลยแล้วก็แกก็จะผลงานแกจะวาดมาเรื่อยๆรู้สึกผมว่าแกน่าจะเป็นนักวาดที่มีผลงานอยู่ประมาณ 4-5,000 เรื่องอ่ะเพราะถ้าดูในท้องตลาดอ่ะการ์ตูนเล่มละบาทผลงานพี่ต้นนี่เยอะมากเล่มละ5บาทก็ตอนหลังก็จะเอาเล่มละบาทมารวมเล่มไปเล่มละ5บาทก็จะมีขายในเซเว่นพวกนี้ก็มีแล้วผลงานแกจะเป็นที่ต้องการตลาดมากเพราะว่าคนจะชอบลายเส้นแกนะครับนอกจากนั้นแกก็ยังไปวาดให้กับทางสื่อภาพยนตร์พวก15ข้ามในสื่อแกก็วาดเป็นสุจิบัติให้เพราะนั้นผลงานพี่โต๊ดมันจะแปลกคือพอเราเห็นก็เห็นความเป็นไทยเห็นเป็นความสมัยใหม่ด้วยปนอยู่ในนั้นฮะก็เลยเป็นคนที่คนจะชอบผลงานของแกมากก็คือโต๊ดโกสุนิสัยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะของการ์ตูนผีเล่มละบาทที่มีทั้งเรื่องของอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เรื่องของผีและยังมีเรื่องของแนวผีแบบสมัยใหม่การใช้เทคโนโลยีเข้าไปร่วมด้วยการคิดค้นนะคะในเรื่องของตัวเนื้อหาที่คุณโต๊ดโกสุมพิสัยเป็นคนคิดเรื่องแล้วก็การวาดภาพของคุณโต๊ดเองได้นำพาไปสู่เรื่องราวมากมายและคนที่มีส่วนสำคัญด้วยเช่นเดียวกันนะคะในการทำให้ระบบนิเวศหรือว่าคงไว้ซึ่งประวัติศาสตร์ของการ์ตูนผีเล่มละบาทของเมืองไทยคนนั้นคนนี้นะคะก็คือคนที่คุยกับเราวันนี้ล่ะค่ะก็คือป่าเอกคุณอรรถกิจจีนมหันต์ที่ได้มาเล่าให้พวกเราได้เห็นถึงความเปลี่ยนผ่านความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นการเติบโตในยุคเฟื่องฟูจนกระทั่งถึงในยุคที่การนำดิจิทัลเข้ามาทำให้ยืดอายุแล้วก็ทำให้คนอีกรุ่นได้เห็นถึงคุณค่าแล้วก็มูลค่าทางวัฒนธรรมของการ์ตูนผีเล่มละบาทวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการลมอ่านดิฉันและป่าเอกคุณอรรถกิจจีนมหันต์ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของไทย PBS Podcast ได้ทาง Facebook YouTube Instagram และ Twitter เพียงเสิร์ชคำว่า Thai PBS Podcast